สนับสนุนโดย YLG Bullion and Future โทร02-287-1155พูดคุยกันนะคะกับคุณพวันนวาวัฒนาทราบข่าวรองประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณทีน่าค่ะค่ะหลังจากที่วันนี้ราคาทองได้พุ่งสูงสุดเกินระดับ 1,800 เหรียญมาแล้วนะคะแต่ว่าก็มีการย่อตัวลงมาทาง YLG เองมองว่าช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะคือข่าวที่เข้ามาช่วงนี้มีค่อนข้างเยอะมากอย่างเมื่อวานเนี่ยที่มีการคาดการว่าอาจมีการมีข่าวลือมาว่าจะมีการดาวเกรดประเทศฝรั่งเศสทำให้ทองคำเนี่ยไปเบรกทำนิวไฮที่1,815 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่พอเช้าเนี้ยมาได้ข่าวรับข่าวอีกอันนึงว่ามูดี้กับ S&P บอกว่าจะไม่ดาวเกรดแล้วเพราะว่าเสถียรภาพของฝรั่งเศสยังมีดีอยู่ทำให้นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายก็เลยขายทองคำลงมาดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้ทองคำลงมายืนอยู่แถว1,780 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แต่วันนี้เนี่ยเป็นวันหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องระมัดระวังเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมีการประกาศออกมาว่าโคเมกจะมีการขึ้นค่ามาร์จิ้นขึ้นมาอีกตั้ง 22% สำหรับทองคำดังนั้นเนี่ยถ้าทุกครั้งที่มีข่าวการขึ้นมาร์จิ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทองคำก็จะย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่มีทองคำอยู่ในพอร์ตกำไรอยู่แล้วถ้าถามดิฉันก็แนะนำว่าให้ทำกำไรระยะสั้นเข้ามาก่อนคือในระยะกลางหรือระยะยาวเราก็ยังมองอยู่ว่าทองคำมันมีโอกาสที่จะไปต่อแต่ด้วยข่าวสั้นๆอย่างเงี้ยอาจจะมีการปรับฐานแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่ามันมาสูงสักขนาดนี้เนี่ยการปรับฐานจะย่อได้สักเท่าไหร่เบรกแรกเรากำลังมองอยู่ที่1,880 US ดอลลาร์ถ้าเบรกเอาอาจจะมีโอกาสได้เห็น1,760 US ดอลลาร์ค่ะค่ะอย่างกรณีของ COMEX เองก่อนหน้านี้เราก็เห็นการปรับเพิ่ม margin มาเป็นระยะรอบนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับรอบก่อนหน้านี้วันนี้เราน่าจะได้เห็นแรงเทขายมากน้อยแค่ไหนคะคือมันมี2ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเรื่องการขึ้นมาร์จิ้นเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีการเทขายมาบ้างค่ะปัจจัยที่2เนี่ยกองทุนพอสันซึ่งเป็นกองทุนที่ถือครองเป็นอันดับ3ของโลกเนี่ยนะคะก็มีการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดโคเมกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันลดลงมา 5% เมื่อวานนี้ได้ข่าวเหมือนกับว่าอาจจะมีการเทขายทองคำมาเพื่อที่จะเอาเงินจากทองคำเนี่ยมาเสริมมาร์จิ้นของตลาดหุ้นในอเมริกาดังนั้นข่าว2ข่าวเนี้ยมันเป็นข่าวค่อนข้างลบสำหรับทองคำอย่างที่บอกก็คือว่านักลงทุนถ้ามีให้ทำกำไรระยะสั้นมาก่อนแต่ถ้ายังไม่มีในพอร์ตก็รอคืนนี้ดูว่าจะต่ำได้แค่ไหนก็ค่อยๆเข้ามาทยอยซื้อได้อ่ะค่ะให้รอต่ำคืนนี้ใช่ไหมคะรอให้ตลาดรับข่าวกับข่าวร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ margin หรือว่าเรื่องของทอมสันก่อนถูกทั้งสองข่าวเลยค่ะเชื่อว่าหลังจากตลาดอเมริกาเปิดเราจะเห็นรีแอคชั่นจากนักลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามดิฉันเนี่ยถ้าย่อแล้วย่อไม่เกิน50 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ก็ยังมีโอกาสเข้าไปทำกำไรระยะสั้นแต่ถ้าย่อเกินกว่าตอนนั้นเนี่ยให้นักลงทุนหยุดแล้วคอยดูสักพักหนึ่งเพราะว่าทุกครั้งถ้าทองคำมีการย่อวันที่หนึ่งแล้วให้นับไป3วันถ้าวันที่3ยังย่ออยู่ถือว่าเป็นการจับขาค่ะค่ะงั้นนับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งไหมคะใช่ค่ะถ้า3วันถ้าย่อตัวลง3วันถือว่าราคาทองคำมีแนวโน้มกลับขาแล้วใช่ค่ะหรือว่าคืนนี้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงค่ะช่วงนี้คือถ้าจะช็อตถ้านักลงทุนที่ชอบช็อตดิฉันก็ไม่แนะนำเพราะว่าโอกาสที่จะเห็น1,900มีใกล้มากก็จะเห็นได้เลยว่าอาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวเนี่ยทองคำเบรกขึ้นมาเกือบ150 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยเกือบ300 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์เรายังไม่เห็นการเบรกใหญ่ๆเลยสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุนระมัดระวังนะคะค่ะซึ่งสถานการณ์ราคาทองคำที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องขนาดนี้ในประวัติศาสตร์เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะ
ยังไม่มีค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ประเมินว่าจะมีการย่อเนี่ยย่อกี่เปอร์เซ็นต์ย่อยังไงเนี่ยมันประเมินยากแต่โดยส่วนใหญ่จากประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านมาคือทุกครั้งไม่ว่าจะย่อไฮเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะย่อประมาณ 50% แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันไม่เคยย่อเกิน100 เหรียญไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนจับตามองถ้าย่อแค่50 เหรียญอาจจะเข้าไปช้อนซื้อได้ถ้าย่อเกิน50 เหรียญก็ควรจะระมัดระวังนิดนึงนะคะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลงทุนในส่วนของทองคำจากนี้ไปต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณพวันบอก300 เหรียญเนี่ยขึ้นมาแวบเดียวนะคะจาก 1,600 มาเป็น 1,700 เนี่ยใช้เวลา16 วันทำการจาก 1,700 มา 1,800 ใช้เวลาเพียงแค่3 วันทำการนะคะคุณผู้ชมแล้วค่ำคืนนี้ติดตามกันด้วยเพราะว่าทางด้านของ COMEX ที่นิวยอร์กเองนั้นเขามีการประกาศเพิ่มมาร์จิ้นการซื้อขายทองคำอีก 22% ค่ะคาดว่าน่าจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาแล้วก็อีก1ข่าวอันนี้รอความชัดเจนนะคะว่ากองทุนทำสารที่คุณธิภาคุณพวันเล่าให้ฟังนะคะว่าเขามีข่าวมาว่าจะขายทองคำแล้วเอาไปชดเชยที่ขาดทุนจากหุ้นข่าวนี้จะเป็นความจริงหรือเปล่า2 ข่าวนี้เป็นข่าวลบกับเรื่องของราคาทองคำนะคะถ้าคืนนี้ย่อตัวลงมาไม่เกิน50 เหรียญก็ยังถ้าอยากจะเก็งกำไรยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเกิน50 เหรียญเมื่อไหร่หยุดเลยรอดูนะคะส่วนใครที่บอกว่าถ้างั้นช็อตดีไหมอย่าเพิ่งแนะนำเหมือนกันแล้วก็ง่ายๆดูจากกราฟนะคะถ้าเห็นแดงลงมา3 แท่งคุณธิภาบอกว่าอันนี้ระวังเลยนะคะเพราะว่าทิศทางราคาทองคำนั้นอาจจะกลับขาได้แต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะลงมาได้ลึกเท่าไหร่เพราะว่าจากการที่ราคาทองคำกลับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริงๆที่เกิดขึ้นแบบนี้ใช่ ค่ะ สามแท่งนี่ก็คือนับตั้งแต่วันนี้วันแรกค่ะต้องคอยดูกันต่อไปนะคะนั่นคือในแง่ของทองคำที่ค่อนข้างผันผวนพอสมควรเลยค่ะกับตลาด